ครับประธานในพิธีครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับฝ่ายศาสนพิธีกรเตรียมพร้อมครับส่วนญาติโยมก็เราอยู่ที่ศาลาได้เลยนะรอที่เต็นท์ได้เลยนะที่อุโบสถไม่ต้องเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเต็มพื้นที่นะฮะญาติโยมที่อยากจะมาร่วมบุญขออนุญาตนะเป็นด้านหน้าอุโบสถครับบัดนี้ที่ประชุมในมหาสมาคมนี้กรอบด้วยความพร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่วิธีการในการถวายกัปปิยพันธ์และบริวารกฐินในเบื้องต้นนี้ขอตัวเจริญพรตัวแทนท่านเจ้าภาพแม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีท่านอาจารย์ก้องในชุดทูตเตียนบูชาพระรัตนตรัยทุกท่านประนมมือลำดับต่อไปสายนักพิธีกรจะได้นำทุกท่านได้กราบพระบูชาพระและอาราธนาศีลตามลำดับอาลาสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะ
ังโฆสังฆนามามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามาตติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายะติสนะเนรัสหะปัญจสีนานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุตระเมระยามาชาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรณสุขติงยันตีสีเรณโภคะสัมปทาสีเรณนิพุติงยันตีตัดสมาสีรังวิโสทัญเยสาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยะสัพพทุกขาวินาสายะปริตังภูธัมมังคารังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยะสัพพพยาวินาสายะปริตังภูธัมมังคารังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยะสัพพโลกาวินาสายะปริตังภูธัมมังคารังขอรัตนาท่านพระเถรานุเถระได้เจริญพุทธมนต์บทถวายพรพระพร้อมกันในบัดนี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสหาย
มิตสาวุธานังคริยเมกัลลังอุทิตโกอรัสสเสนมารังทานทิธัมมวิธินายทิตวามุนินอาวัตุเตชัยมังกลานิมารันติเรกัมมะปิโยทิตาสัพพราติงโครัมปนาลวะกัมกัมมะทาชัยคังคันติสุทันตวิธินาชิตวามุตันเตชะสาภวัตุเตชะยมังกลานินาราคิริงรังอติมาตะพุตังทาวากิจากรรมสันนิยวสุตรุณานตังเมตตังกุเสกวิธินาชิตวามุนินตัวตันจะสาภวตุเตชยมังกลานิโอคิตะทะกรรมติหาตะสุทารุณานตังโยชนะปะทังคุริมาลวันตังอิติยปิสังกัตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคัลลานิกาตวานกาตมุตตลังอิวาคาปินิยาจินยะตุทวัจนังชนะกายมะเทสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทสันเตชะสาภวตุเตชะยังพลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวานตะเกียตุงวานวิโลภิตมนังอติอันตะพุตังปัญญาปัญธีปัญชลิตโตชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุชัยมังคลานินันโทปันนันจะพุชกังวิพุทธังมหิตปุตเตระเตระพุชเกนัตมาปัญญาตัวอิตปเทนสวิธินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาภวตุชัยมังคลานิทุกขาอธิติพุชเกณฑ์ทหารทางพรามมังวิโสติพุชิมิจิปกาปิทานญาณคเทนวิธินาชิตวามุนินโตตันจะสาภวตุเตชัยมังคลานิเอตาปิโตกัลลาตัตตายโยวาจันโตทินทินเตสัตตาติโกกังสุขังอะหิกัมมาย
วาปารมีสัพพะปะโตสัมโพธิโตตัมมะเตสาวาสพร้อมทางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์9รูปได้เจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปคณะท่านเจ้าภาพจะได้กล่าวคำถวายกับปิยพันธ์และบริวารกฐินในเบื้องต้นนี้ขอเชิญทุกท่านได้ตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจกล่าวคำถวายอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตทานวัตถุนิเอานาวัตถุนี้สปริวารานิสปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนทยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิทานวัตถุนิทานวัตถุนิสปริวารานิสปริวารามิ
ปะติคันหาโตปะติคังหาตูอัมหากันเจวะขังหากังเทวะมาตาปิโตมาตาปิโตอาทินันจาอาทินันจาปิยะชนานังปิยะชนานังยาตกานังยาตกานังกีฆรตังกีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจานิพพานายะจาข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งเครื่องทายทานซึ่งเครื่องทายทานกับปิยพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้กับปิยพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งเครื่องทายทานซึ่งเครื่องทายทานกับปิยพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้กับปิยพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยกุศลผลบุญนี้ด้วยกุศลผลบุญนี้โอมศิวะนามวาลีโอมศิวะนามวาลีเวนก็กวงเวกก็ควงมูลนิธิพระสังฆราชฮ่องกงมูลนิธิสังฆราชฮ่องกงแม่ชีทองสุกนามเจ็ดสีแม่ชีทองสุกนามเจ็ดสีคณะศิษย์จีนฮ่องกงคณะศิษย์จีนฮ่องกงร่วมกันทำบุญถวายด้วยการทำบุญถวายน้อมเป็นพุทธบูชาน้อมเป็นพระพุทธบูชาแด่พระศรีรัตนตรัยแด่พระศรีรัตนตรัยและขออุทิศให้และขออุทิศให้พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์องค์จักรวาลแห่งเมตตาองค์จักรวาลแห่งเมตตาเสด็จพ่อพรหมโลกเสด็จพ่อพรหมโลกคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์พระฤาษีพระฤาษีพระมหาเทพเทวะพระมหาเทพเทวะพระมหาเทพเทวีพระมหาเทพเทวีเทพบุตรเทพบุตรเทพธิดาเทพธิดาพระสุริยะเทพพระสุริยะเทพพระจันทรเทพพระจันทรเทพเทวดาคุ้มครองทุกคนเทวดาคุ้มครองทุกทุกคนเทวดาคุ้มครองพระพุทธศาสนาเทวดาคุ้มครองพระพุทธศาสนาเทวดาคุ้มครองทุกศาสนาเทวดาคุ้มครองทุกศาสนาเทวดาคุ้มครองธาตุดินเทวดาคุ้มครองธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุลมธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟเทวดาคุ้มครองข้าพเจ้าเทวดาคุ้มครองข้าพเจ้าเทวดาคุ้มครองจักรวาลเทวดาคุ้มครองจักรวาลเทวดาคุ้มครองวัดวาอารามเทวดาคุ้มครองวัดวาอารามท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหนองเจ้าบึงเจ้าหนองเจ้าบึงเจ้าทะเลเจ้าทะเลรุกขเทวดารุกขกเทวดาแม่พระธรณีแม่พระธรณีพระแม่คงคาพระแม่คงคาพระเพิงพระเพิงพระพายพระพายพระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชเทวดาทั้งปวงเทวดาทั้งปวงพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีเจ้ากรุงพาลีแม่พระโพธิศพแม่พระโพธิศพพระญาณนาพระญาณนาพระญาโยมราชพระญาโยมราชนายนิริยบาลนายนิริยบาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่สิริพุทธอมมาสิริพุทธอมมาชั้นจตุมหาราชิกาทั้งจาตุมาราชิกาเบื้องบนสูงสุดเบื้องบนถึงสูงจนถึงภวัคคพรหมจนถึงพระภพพรหม16ชั้นฟ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน15ชั้นดิน24ชั้น24ชั้น33ชั้น33ชั้นตลอดทั้งอินตลอดทั้งอินพรหมพรหมยมยักษ์ยมยักษ์
คนทันคนธรรมนาคานาคาพระพิรุณพระพิรุณขอให้ท่านทั้งหลายที่ทุกข์ขอท่านทั้งหลายที่ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่สุขท่านทั้งหลายที่สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอทุกพระองค์ขอทุกพระองค์ทรงเกษมสำราญทรงเกษมสำราญอายุยืนนานอายุยืนนานพระญาณบารมีพระญาณบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดพระญาณมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุครับบัดนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ตั้งใจกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์และบริวารเครื่องกฐินเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้ขออนุญาตอ่านรายนามวัดที่จะเข้ารับบริวารกฐินและกัปปิยพันธ์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูมิบัณฑิตประธานในพิธีลำดับที่1วัดมหาลามหาจุฬาราชูทิพย์กับรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปวรเมธีมหาจุฬาลงกรณราชูทิพย์ครับขออภัยครับผมลำดับที่2วัดบ้านเขืองจังหวัดศรีสะเกษลำดับที่3วัดท่าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ยันโตอัมโพธิยาโมเรสักยานังนันทิวัตเอวังตะวังวิจัยโยโหหิจัยยะตุจัยยะมังคะเลอัปปราชิตัปปันนังเกสีปัจวิโภคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานันท์ศูนย์พัฒนาธรรมจุฬาสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทางสมบัติวัดบางมะนาวจังหวัดราชบุรีวัดรางบัวจังหวัดสุพรรณบุรีแปดวัดศาลาไหลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เก้าวัดขวางจังหวัดสุพรรณบุรีสิบวัดแสงสีจังหวัดขอนแก่นสิบเอ็ดวัดหนองย่ากร่องจังหวัดราชบุรีสิบสองวัดบางเดือจังหวัดปทุมธานี13วัดบางกอกเทพศักดิ์จังหวัดสมุทรสงคราม14วัดบางแคใหญ่จังหวัดสมุทรสงคราม15วัดบ้านท่าพระจันทร์จังหวัดสระแก้ว16วัดเกษมสุขจังหวัดศรีสะเกษ17วัดกู่ประภาชัยจังหวัดขอนแก่น18วัดธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19วัดบางแคกลางจังหวัดสมุทรสงคราม21วัดสวนป่าตรับประดู่จังหวัดสุพรรณบุรี22วัดศรีสุวรรณารามจังหวัดบึงกาฬ23วัดป่าแต้เทพนิมิตจังหวัดบึงกาฬจังหวัดเชียงใหม่25
วัดร่วงสุธารามกรุงเทพมหานคร26สำนักสงฆ์พุทธสาวิกาจังหวัดหนองบัวลำพู27วัดศรีบุญเรืองจังหวัดพะเยา28วัดเขียนจังหวัดนนทบุรี29วัดบึงไม้จังหวัดสระบุรี30วัดเขาหางตลาดจังหวัดลพบุรี31วัดโพสีจังหวัดชัยภูมิ32วัดชัยสถานจังหวัดเชียงราย33วัดละอ๊อจังหวัดศรีสะเกษ34วัดลาดชุมพลจังหวัดชัยภูมิ35วัดศรีบุญเรืองจังหวัดลำปาง36วัดบ้านตลาดควายจังหวัดบุรีรัมย์37วัดวังพร้าวจังหวัดเชียงใหม่38วัดวังน้อยวรารามจังหวัดกำแพงเพชร39วัดแหลมยางจังหวัดชุมพร40วัดบ้านเล็กเชียงตูม41วัดรางไสจังหวัดนครปฐม42วัดพันลานจังหวัดนครสวรรค์43วัดบ้านลมพูจังหวัดศรีสะเกษ44วัดสิงห์กรุงเทพมหานคร45วัดธรรมสังเวชลมพูอนุสรจังหวัดศรีสะเกษ47วัดสว่างเพชรจังหวัดเชียงใหม่48วัดบ้านแม่หม้อจังหวัดเชียงราย49วัดนายาวจังหวัดท่าขี้เหล็ก50วัดทับช้างจังหวัดปราจีนบุรี51วัดสว่างศรีชุมพรจังหวัดหนองบัวลำภู52วัดศรีรัตนนนท์กรุงจังหวัดสกลนคร53วัดครองสำราญจังหวัดสุโขทัย54วัดโคกไห่จังหวัดเลย55วัดสะอาดชัยศรีจังหวัดเชียงใหม่56วัดนาห้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์57วัดบ้านสันสะอาดจังหวัดเชียงราย58วัดพรหมวาสีจังหวัดขอนแก่น59วัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมา60วัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรี61วัดบ้านใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์62วัดหนองขำเชียงตุง63วัดสามัคคีธรรมจังหวัดขอนแก่น64วัดท่าอิฐจังหวัดนนทบุรี65วัดพังลาจังหวัดสงขลา66วัดปงถ้ำจังหวัดลำปาง67วัดบ้านใหม่เหนือจังหวัดราชบุรี68วัดทุ่งจันทันจังหวัดบุรีรัมย์69วัดบ้านด่านจังหวัดศรีสะเกษ70วัดห้วยบงจังหวัดลำพูน71วัดศรีสง่าเจริญพรจังหวัดลพบุรี72วัดบ้านกิ่วชมพูจังหวัดพะเยา73วัดโคกแสงทองจังหวัดบุรีรัมย์74วัดภูถ้ำเสือจังหวัดอุดรธานี75วัดลานทองจังหวัดกำแพงเพชร76
วัดศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานี77วัดหนองกวางจังหวัดลำพูน78วัดบ้านสันตุเลยจังหวัดพะเยา79วัดท่าพระเจริญพศจังหวัดนครสวรรค์80วัดศรีอุดรจังหวัดขอนแก่น81วัดวงสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา82วัดม่อนผ้าจังหวัดลำพูน83วัดสันทรายมูลจังหวัดเชียงใหม่84วัดจุติการามจังหวัดกำแพงเพชร85วัดหนองขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี86วัดโนนสีมาจังหวัดอุบลราชธานี87วัดหนองสองห้องจังหวัดอุบลราชธานี88วัดโนนรังร้อยจังหวัดอุบลราชธานี89วัดหนองหลักจังหวัดอุบลราชธานี90วัดป่าพุ่งแฝกจังหวัดปราจีนบุรี91วัดพุ่งแฝกจังหวัดปราจีนบุรี92วัดธรรมนิกราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา93วัดหลวงขอทุ่งจังหวัดอำนาจเจริญ894วัดบ้านโนนสูงจังหวัดศรีสะเกษ95วัดชัยมงคลวรารามประเทศสหรัฐอเมริกา96วัดพุทธวิหารเอซาลอนประเทศสวิตเซอร์แลนด์97วัดไทยมิวนิกประเทศเยอรมนี98วัดกลางพระรามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์99วัดบางสูงบ้านสูงเนินจังหวัดบุรีรัมย์ตะ100วัดบ้านตะโคงจังหวัดบุรีรัมย์101วัดศรีสวัสดิ์จังหวัดบุรีรัมย์102วัดสว่างโพทองวรารามจังหวัดบุรีรัมย์103วัดช่างหินจังหวัดบุรีรัมย์104ที่พักสงฆ์ลำเด็งจังหวัดบุรีรัมย์105วัดป่านาแกจังหวัดยโสธร106วัดยางตลาดจังหวัดยโสธร107วัดนาแกจังหวัดยโสธร108วัดป่าลำสำราญจังหวัดอำนาจเจริญ109วัดนาสีนวลจังหวัดอำนาจเจริญ110วัดดงบังวนารามจังหวัดกาฬสินธุ์111วัดสันติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์112วัดบ้านใหม่จังหวัดลำปาง113วัดสาธุชนารามจังหวัดสมุทรสงคราม114วัดราชบัณฑมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา115วัดบางก้านวัดก้านบางก้านเหลืองจังหวัดชัยภูมิ116วัดเขาสะท้อนสูงจังหวัดสระบุรีและวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด119วัดอามิดาบาลอีกไงลิพายตัวลอกให้กงเย็บสิบุยักษ์ถอยยักษ์ถอยอะไรอ่ะอีกอ่ะอีกอ่ะมาม่าพายตัวช่วยเฮยเจชินเซทิพุมินชินแค่ตัวไทยโอ้กำปายทั้งไทยและชาติฉัยซิ่งแค่มินชินกันอยู่กงจ๋อละห่างกับไรมาม่าห่างกับไรจอยทิ้งจอยหัวหงส์เลยโอ้มามาม่าได้ไหมปฏิเฮ้ย
กับลำดับต่อไปคณะท่านเจ้าภาพซึ่งนำโดยแม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีพระอาจารย์กองในจะได้นำพาคณะศิษย์ได้เข้าประเคนบริวารบริขารกฐินที่ตั้งอยู่ตามโต๊ะที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับนิมนต์ทุกรูปได้ประจำโต๊ะนะครับเดี๋ยวแม่ชีพร้อมคณะท่านเจ้าภาพจะได้นำพาคณะศิษย์ได้ไปประเคนที่โต๊ะหลังจากนั้นก็จะได้กลับเข้าสู่ภายในพระโบสถ์เพื่อที่จะได้รับฟังสัมโภชนียกถาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูมิบัณฑิตซึ่งได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีถวายกัปปิยภัณฑ์และบริวารกฐินซึ่งปีนี้ก็จัดถวายทั้งสิ้นทั่วประเทศ119วัดซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสจากผู้แทนวัดที่ได้ศรัทธารับศรัทธาแม่ชีทองสุขได้มาฉลองศรัทธาที่พระโบสถ์วัดพยงสาวาส
tao có cho chay ไปที่ซีกุ้งอยู่สิฟ้าอาหับเศร้าFirst of all, before I give words of appreciation in English, to be summarized in Chinese by verbal Cổng Ngài, and I will summarize in Thai for the Thai monks. So I have to.Tell my monks in Thai first, then I will switch back to English. ได้เริ่มโดยการบอกกับคณะว่าจะได้กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นภาษาอังกฤษท่านผงไงจะสรุปเป็นภาษาจีนและผมก็จะสรุปเป็นภาษาไทยเป็น international สามภาษาก็ขอให้ท่านพระเถรานุเถระญาติโยมสาธุชนภายนอกพระอุโบสถฟังภาษาไหนรู้เรื่องก็ฟังภาษานั้นเริ่มจากภาษาอังกฤษ On behalf ofThe Wat Payuravongsawa Temple. I would like to express my thanks and appreciation to you all from Hong Kong, representing Om Shiva Nava Siva Namawali, led by Mae Chi Thong Suk.นามเจ็ดสี Most Venerable Quoc Quang Foundation led by Venerable Cổng Ngài and Dhamma Nature Preaching Hall led by Sik Pha Ren and Sik Yao HongNot to mention all the names here. We have so many. Today is very special day for our temple because we have opportunity to welcome monks, Buddhist monks,from 119 temples through in all parts of Thailand. I heard the names of the temple from Germany, from Switzerland. They sent representative to receive the yellow robes, Gatina robes,and sent to their temples in Switzerland, Germany, and one from Myanmar. See? This is the international Gatina ceremony offerings indeed. And it is well known and appreciated by the monks from all over the country and outside Thailand.So much that they leave, take time off from their countries, from their temples, to come to receive your robes offerings. Why it is so? This is because
the importance that the Theravada monks give to the Katina ceremony. Katina ceremony meaning the ceremony of giving yellow robes to the temple, to the monks, in particular temples. It happens once a year. You have to wait for 1 year to have opportunity to offer yellow robes, katina, in any temple, because the temple and the monks in the temple will be able to receive the katina robe only once in a year. It doesn't happen often, so it takes a long time to wait. And the monks, once this time alive, it means 1 month long duration. From the full moon day of the 11th month of lunar calendar in Thai calendar, until the full moon day of the 12th month in lunar calendar in Thai calendar. This duration, you will be able to offer robe in any temple, only once. And the temple, one received from you, cannot receive from other donor. The idea behind this ceremony is that normally monks cannot have robes more than 3 pieces. The extra one is prohibited. But once the monks receive the katina robes, even one, then that receiving of katina robe will give a blessing to all the monks of the temple to be able to collect the extra yellow robes for whole year. Otherwise, no, without katina ceremony, monks will not be able to receive and keep the third or fourth robe for them. That's why it is significant in point of Vinaya practice in Buddhism. As for the donor, why they come together and wait for this ceremony? One reason, because it is a rare occasion. Even the king himself and the royal family will lead the Thai people to offer the yellow robes to the monks. For example, at Wat Arun, this year, the king will travel by boat, the royal bash ceremony, very beautiful, to offer yellow robes, katina robe, to the monks at Wat Arun temple. You will see through the television telecast. In this temple, it is a royal temple. The king will give the yellow robe. Yellow robe come from the king only, because it is a royal temple, not from me. The yellow robe from the king will be given through any agency or individuals to offer to the monks here. This year, Thai Beverage Company will receive the yellow robe from the king and let it to offer to the monks in Wat Prayun temple this year. Another thing is that
why so important? Because normally when you offer anything to the monks, what you expect in return? Not money. We don't have to pay you. The monk don't have to pay you. What you get in return in our Buddhist tradition is merit, punya, or bun. What is merit? Merit is the good quality of your mind. When you purify your mind of greed, hatred, or ignorance, your state of mind is better purified. Happiness that you accumulate through your donation will be remembered and kept in your mind. What part of your mind? In Theravada tradition, we call Bhavankha, storehouse consciousness. Like a storehouse, like a bank. When you save money in the bank, you can draw interest from the bank account and pay in any occasion. In the same way, you save merit, good quality of your happiness and mind in your mind, Bhavankha, storehouse consciousness, like saving in a bank. Then when your mind is full of merit, that is interest. Interest as merit will pay back to you so that it withdraw the good things into your life. Good things in life that the merit draw are five. We call blessing. In Mahayana tradition, storehouse consciousness is Arya Vijnana, right? Arya Vijnana in Yogacharya, the same thing. It developed from Bhavankha in Pali. From Bhavankha, storehouse consciousness in Pali become Arya Vijnana, storehouse consciousness in Yogacharya or Vijnana, the same thing. Merit is kept in your Arya Vijnana, storehouse consciousness. And from time to time, the outcome or interest of merit from storehouse consciousness will come out and draw the good thing to you. For example, we believe that storehouse, the merit draw good friends to us. Because we have done merit, perform merit together, the merit that he performed in the past draw our friend from Hong Kong to Wat Prayut. We make friends because of our merit that we have done before. Five blessings, what are they? Number one, ayu, long life, longevity. Number two, vanna, beauty, beautiful complexion. Number three, sukha, happiness. Number four, vala, strength or good health. And number five, patipana, intellect or wisdom. So when the monks bless you in Pali, they will end with these five blessings. Ayu vanno sukhang balang. See? Ayu means all the time the monk bless you with five blessings. Long life, ayu. Ayu vanno sukhang balang. Vanno means beauty. Beauty. Sukhang, happiness. Beauty. Balang means good health, strength. And patipan, another one. That is wisdom or intelligence. How you will get
ือ five blessing. Normally, when you in the morning you offer food to monks in alms round or offer food in the lunch time, you get monk gain strength, good health. So good health will be blessing for the giver. If you want long life, what to give? You give security, safety to other, not to harm, to rescue other people, to give medicine to monks. That is for you. So you will receive long life in return as a blessing. Number three, happiness. Happiness means easiness in working, no hindrance, no obstacle. It means you give easiness in traveling, support the monk who travel here and there, paying fare for tickets for anything, so that whatever you do, there will be no obstacles, no hindrances. It will be easy to achieve your goal because you support the monks who perform their duties. Whatever you do to support, to encourage others, especially the monks, to accomplish their function, that means easiness, that means happiness. So even the way you donate money for, say, doing or constructing anything, that is the way that you will give happiness in return. And good health, strength come from food, from encouragement that you give to your other. It means you have bodily strength, you have mental strength. That is bala. The last one is patibhana, intellect, wisdom. It happens when you arrange the ceremony of preaching the Dhamma in the Dhamma nature preaching hall. Whenever anyone come to preach the Dhamma, it means that person, the preacher, give wisdom to other. You who encourage or support that ceremony will get wisdom or intellect in return. Today, we invite a monk to chant in Pali. It's a way of preaching the Dhamma in the Buddha words. So the result of the chanting is wisdom for those who arrange this ceremony, that you all. See, the way that I am giving words of appreciation is the words of wisdom. Because of you, I have to give these words of wisdom in return, and other people understand why we are doing this Gathena ceremony. Understanding comes. So wisdom or understanding come to you as a result of this arrangement. Ayuvanno sukhang balang four blessing and wisdom, patibhana, wisdom come to you all. So in other ceremony, no five blessing come together because it is scattering here and there. Offering food, you get only one blessing. But here, in Gathena ceremony, you get five blessings. Ayu, long life, by donation, food, medicine to monks, even money for medicine, you get long life in return. Vanna, offering Gathena robes, you will be beautiful. Even in this life and next life, see, good complexion, robes. And the third one,
สุขะ happiness you give happiness to other to monks who receive the Gatina ceremony pay for their traveling budget from all corner of the country. It means you have easiness, happiness in return. Number four, we are going to offer lunch, food to monks. 1 month consume, have lunch. They get strength to go back to perform their duties. You have strength in return as a blessing in 1 day ceremony. And the fifth one, I am giving you words of wisdom, explanation. The monk chant the blessing in Pali to you. These are, you are giving wisdom, intellect to others. You will receive wisdom, intelligence in return. So I wish you all long life, beauty, ayu wano sukhang balang, long life for you all, beauty to you all, happiness to you all, strength to you all, and wisdom to you all. อายุวันโนสุขังบะหลังพลังสาธุโอ้讲重点其实重点是你们最重要是最尾嗰五个嘅啫。咁头先凡智法师就好感恩大家，咁其实感恩亦都我哋都好感恩啊。凡智法师有一个屈佩耀呢个地方，让我哋可以喺今次做一个 Katina。Katina 系一个非常之喺无论喺南传亦都或者喺大乘亦都，我哋都非常重要嘅一个嘅一个所谓节日或者一个嘅仪式。因为其实我哋今次嘅 Katina 包括咗我哋米次糖熟林夕是咩嘅大二座精舍嘅大家，咁又系我哋香港观中寺到香港佛教嘅各方长老嘅基金会，以及法性讲堂以及正法莲社嘅慧印法师、修行法师，以及龙应大长老，咁亦都系后集咗今次成就呢个功德。咁其实喺南传佛教里边 ，Katina 亦都系非常重要，因为我哋汉传佛教里边有。我哋盂蘭觀裏面有安居結合，其實佢哋亦都係個後安居。喺後安居嘅時候，出關嘅時候，佢哋亦都係每一年係接受一次嘅袈裟。咁啊，其實喺我哋其實喺出家人裏面好重要就係話，我哋唔可以儲存過多嘅袈裟。但係其實我哋就係基本上係唔超過三件。但係如果我哋今次我哋每一年有出家人經歷過後安居嘅時候，佢哋透過呢一個 Katina 嘅呢個儀式嘅時候，佢哋可以能夠喺三件以外能夠多一件袈裟。咁其實喺泰國裏面亦都係唔單止整個佛教，亦都係皇家係非常之尊重整個 Katina， 因為好多時係由皇帝將一啲嘅袈裟供到去每一個寺廟，而今年亦都係皇帝我哋泰國嘅皇帝透過一間公司將一個袈裟供到去我哋嘅屈佩耀，咁其實亦都係代表緊我哋屈佩耀係一間皇家嘅寺廟，所以其實大家都係皇家嘅子孫，所以我哋今日能夠嚟到屈佩耀亦都唔係咁容易，因為其實整個屈佩耀今次嘅 Katina 嘅一個嘅儀式係非常之浩瀚。點解呢？因為嚟自世界各地，唔單止係本地泰國嘅一啲嘅寺廟，119間裏面嘅寺院，包括咗德國、包括咗瑞士、包括咗丹麥。咁其實一個出家人點解我哋喺四時供養裏面嘅時候，我哋要供養一啲金錢，就係因為佢哋需要一啲所謂我哋行腳嘅資糧。行腳嘅資糧，佢哋透過唔同，譬如我哋去唔到咁多國家嘅時候，我哋有冇人會同突然間走去丹麥去做 Katina， 會去瑞士去做 Katina， 或者去德國去做 Katina？ 但今日你喺屈佩耀裏面嘅時候，十方一切國家嘅佛教嘅國嘅出家都嚟到我哋屈佩耀去接受緊今日大家嘅供養，呢個係非常之難得同埋非常之重要，所以大家要感恩。屈佩耀感恩梵智长老，亦都是感恩翻大家，因为你哋自己有做呢个布施嘅功德，好重点，亦都我哋
居士非常之重視嘅，乜任貧勞，阿玉雲羅屬近帕那，好啲五重功德，其實就係我哋透過功德天能嘅時候，我哋一次過滿足你五個願望。人哋天台出奇等都係三個願望，一次過係五足五個願望，因為你透過布施，你透過布施四時供養衣藥飲食卧具嘅時候，令到你長壽，因為你滋養緊出家人日常嘅生活。好啦，當你供袈裟嘅時候，因為你莊嚴緊出家人，出家人透過著見呢個袈裟，我哋記得係我哋老和尚講過，其他宗教行到出去可能被人知道，但我哋出街行到出去，我哋唔能够受丝毫嘅做错嘢，因为着住件袈裟。所以我哋透过呢件袈裟能够庄严翻出家人，亦都系成日喺三老所讲嘅庄严佛像嘅时候，因为你庄严佛像，亦都令到大家能够庄严美丽。你中意噶嘛？靓啊，明白冇？好啦，庄严佛像嘅好啦，透过我哋喺今次嘅Katina 裏面，我哋都頭先我哋資助去供養緊一啲所謂一啲嘅我哋叫趁錢啦，或者一啲嘅供養嘅時候，因為我哋其實每一個出家人佢哋都同來自四面八方，我哋做呢啲供養嘅時候，去供鼓勵翻大家能夠去有呢啲嘅資糧去四方八面宏發嘅時候，亦都令到能夠大家可以得到快樂，所以成日供養喺三樓裏面供養。供養機票俾出家人嘅居士，你哋有福了。好啦，我哋透過我哋今日去到五齋並且係回向嘅時候，我哋出家人裏面，透過今日你令到佢息力增長，即係話我哋佢能夠有呢個有氣力嘅時候，去繼續去宏發利生嘅時候，亦都將呢個功德回施俾大家健康。頭先啦，長壽啦，美麗啦，快樂啦，健康，最後最重要嘅，亦都係佛教。你今日做一切功德嘅一个最重要嘅，系为咩目的？前边嘅都系世间嘅福乐，后边我哋最重点嘅系我哋出世间，就即系话离开苦难、离开轮回嘅一种智慧同埋觉悟。因为我哋今日喺呢个仪式里边，之前透过种种唔同嘅诵经，同种种唔同嘅，乃至到达凡智长老同我哋说法嘅时候，令我哋能够内心里面得到增长。其实一啲嘅金钱，一啲嘅供养，其实系我哋换取一啲嘅功德。因为其实我哋透过呢一种嘅功德里面，令到我哋能够有更加多嘅福德、智慧、资粮，让我哋能够沉淀落嚟，并且去反观翻我哋自己嘅内心。让我哋能够得到禅定，让我哋能够得到自在，让我哋得到快乐。所以我哋今日以热烈嘅掌声多谢翻我哋梵智长老。Appreciate that Long Po have holding the Katina ceremony. Let all of us from Hong Kong can get the merit and help get the merit and transfer and dedicate to the temple to express the Dharma to all over the world. Thank you.Thank you for translation. Now it's my turn to summarize in Thai language for Thai monks inside and outside the Buddha Hall. ขอสรุปเป็นภาษาไทยในเรื่องที่ได้พูดมาเริ่มต้นได้กล่าวว่าการถวายกัปปิยภัตต์และบริวารกฐินในครั้งนี้เป็นมหากุศลเป็นมหากฐินสามัคคีจากคณะผู้มีจิตศรัทธาจากฮ่องกง3คณะด้วยกันคณะโอมศิวะนามวาลีสิทธิ์ฮ่องกงทั้งมวลนำโดยแม่ชีทองสุขนาม7สีเป็นคณะที่1ขณะนี้ได้ไปถือศีลกินเจเป็นส่วนใหญ่ที่วัดโสธรในช่วงที่ผ่านมาคณะที่2เป็นคณะศิษย์พระสังฆราชฮ่องกงก๊กขวงนำโดยท่านกงไหนซึ่งเป็นผู้แปลสรุปเป็นภาษาจีนในวันนี้คณะที่3เป็นคณะของ
Dhamma Nature Preaching Hall นำโดยท่านภิกษุณีซิกฝ่าเหรินและภิกษุณีเหยาหงทั้งสามคณะเป็นแม่น้ำสามสายซึ่งแต่ละคณะมีลูกศิษย์มากมายไม่ต้องพูดถึงท่านกงไงท่านแม่ชีทองสุขแม้กระทั่งภิกษุณีฝ่าเหรินนั้นเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆใช่ไหมแม่ชีเห็นอย่างนี้เนี่ยสำนักใหญ่โตมาก I'm talking about you your preaching introduce to them because they know both แม่ชี andKongai, I mean the Thai, no very well, but I just introduced in Thai language. In addition to what I have said in Thai, in English, now back to Thai language. คณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาด้วยจิตศรัทธาศรัทธาในวัดปฏิบัติของพระเถระภิกษุสัมมาเนนเถระว่ามหายานไม่มีกฐินแต่เริ่มปฏิบัติกรรมฐานเขาเรียกเข้าพรรษาเข้าพรรษาไม่มีแต่ไม่มีกฐินเขาก็ถือเป็นเรื่องแปลกและมีความสุขได้มาแห่กฐินรอบโบสถ์เนี่ยนะมีกลองยาวติดชุ่มติดชุ่มนะที่โน้นก็ไม่มีอันนี้เป็นความสุขสรุปแล้วมาทำบุญบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขนี้เก็บไว้ที่ไหนบุญเก็บไว้ที่ไหนก็เปรียบเทียบว่าบุญในเถรวาทเนี่ยคือเมริตเนี่ยเก็บไว้ในผวังคจิตเป็นสโตร์เฮาส์เป็นโกดังทำความดีทำบุญก็จะจดจำเก็บไว้ในผวังคจิตเหมือนฝากเงินไว้ในธนาคารเซฟิงฝากไว้มากก็ได้ดอกเอามาใช้ฉันใดบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญได้ทำไว้เมื่อเก็บสะสมมากๆเป็นเต็มไปด้วยบุญเป็นบุญบารมีก็จะนำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตเหมือนการที่บุญได้ดึงเอาชาวฮ่องกงชาวพุทธไทยมาพบกันที่เขาบอกว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันในมหายานบุญเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในอารยะวิญญาณอารยะแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ที่เก็บเป็นวิญญาณที่เก็บบุญกุศลพัฒนาไปจากผวังคจิตพูดกันโดยการเปรียบเทียบอย่างนี้เขาจึงเข้าใจว่าสโตในภาษาอังกฤษเนี่ยอารยะวิญญาณก็ดีผวังคจิตก็ดีมันคือ storehouse consciousnessเก็บบุญกุศลไว้และบุญเมื่อมีมากๆก็จะทำให้เกิดพร5ประการ5ประการเป็นไฉนอายุวรรณะสุขะภละแล้วก็มีปฏิภาณเข้ามาด้วยดังบทสวดว่าอายุวรรณโอสุขังพลังหนึ่งบทสวดว่าอายุโทพละโททีโรวรรณโทปฏิภาณโทอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้สวดอายุโทให้เจ้าภาพด้วยเพื่อให้เขาได้พร5ประการก็อธิบายว่าพร5ประการคืออะไรทำอย่างไรจึงจะได้พรทั้ง5ประการและการบำเพ็ญบุญในโอกาสไหนจะได้ครบทั้ง5ประการเหมือนอย่างวันนี้บ้างมีน้อยมากเพราะฉะนั้นคนไทยจึงรอกฐินเพราะการทอดกฐินทำให้ได้พร5ประการถวายทานใส่บาตรก็ได้ประการเดียวแต่วันนี้ได้5ประการ1อายุถวายจตุปัจจัยไปซื้อยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยได้แล้วอาหารด้วยต่ออายุของพระผู้เป็นทาปฏิทายกก็ได้อายุเป็นพรวันนะพระคลองผ้าจีวรใหม่งดงามราศีผ้าเหลืองจับ
ได้วันนะคือความสวยงามงดงามเป็นอานิสงส์วันนี้ถวายผ้ากฐินยิ่งได้บุญกุศลเป็นบิวตี้อันมหาศาลสุขะคือความสะดวกความสุขการที่เราถวายผ้ากฐินทำให้พระมีความสุขเพราะท่านได้อานิสงส์กฐินบอกกับเขาว่าอานิสงส์กฐินเนี่ยมีหลายข้อแต่ที่สำคัญก็คือว่าปกติพระจะเก็บจีวรใช้จีวรได้3ผืนถ้าได้รับอานิสงส์กฐินจะรับอติเรกจีวรได้เพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นเราถวายความสุขแก่ท่านประการหนึ่งถวายค่าพาหนะทำให้เดินทางสะดวกพระ119รูปนี้นอกจากมาในประเทศไทยยังมาจากผู้แทนจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ประกาศนะเยอรมนีและกระทากขี้เหล็กพม่าอีกด้วยท่านเหล่านี้เดินทางได้ยังไงด้วยเราอำนวยความสะดวกเป็นค่าพาหนะจะมีความสะดวกเป็นอานิสงส์เป็นความสบายเป็นอานิสงส์เป็นไม่มีคำว่าทุกขตะไปไหนยากหรือยากจนคนจนในภาษาบาลีว่าทุกขตะไปไหนลำบากแต่คนรวยนี่คือสุขตะไปดีเพราะฉะนั้นถวายค่าพาหนะรวยทุกคนโอ้โอ้นี่แถมก็ไปอีกเพราะฉะนั้นก็ได้ความสุขสุดท้ายปฏิภาณพละสิกำลังกายกำลังจิตโดยเฉพาะถวายพระทหารได้พระได้กำลังเราก็ได้กำลังปฏิสมสุดท้ายให้มีการเจริญพุทธมนต์เป็นภาษาบาลีพรพระก็ดีหรือนิมนต์พระพรหมบัณฑิตมาให้สัมมูทนียกถาได้ปัญญาผู้จัดนี้เจ้าภาพก็ได้ปัญญาเป็นอานิสงส์ฉลาดทุกคนโอ้有智慧好聰明啊เพราะฉะนั้นวันนี้พระสงฆ์เถรานุเถระจากทั่วประเทศนอกจากจะได้มาเยี่ยมวัดประยูนในโอกาสนี้แล้วยังสร้างความสุขเป็นพรให้กับเจ้าภาพจากฮ่องกงให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้อายุวรรณะสุขภลักษณ์ปาฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการถือว่าเป็นน้ำใจของทุกรูปทุกท่านที่ได้มาอำนวยพรแก่ญาติโยมเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปพระท่านก็จะได้อวยพรเป็นภาษาบาลีอำนวยพรเป็นภาษาบาลีต่อไปเพื่อให้ได้พรทั้ง5ประกาศประเคนยังประเคนก่อนที่จะได้หมดท่านสมเด็จมุทนาขอเจริญพรแม่ชีได้ประเคนพยธรรมและในโอกาสนี้แม่ชีทองสุนันท์เจ็ดสีของคณะศิษย์จะได้ถวายปัจจัยบำรุงพระรามเป็นค่าน้ำค่าไฟจำนวน 500,000 บาทในโอกาสนี้ด้วยมอดีมุยกงมายนิติศิษย์ชายนิชินเพราะท่านนิติศิษย์ชายเศร้าหังศิษย์ชายแต่เราวางใจหลวงพ่อทนเพราะที่เราอ้องสับมาอะไรคงยังวัดประยูนเศร้าไปเศร้าทำไมถึงไปซื้อไปเอาหมอเจ้าขอกลับพุทธตอนนี้สามสับมาอีกกำงานเจ้าสิบปากอันเจ้าอย่ากบปิงกิ้งแก่ฝ่าหัวเจ้าแต่ก็ให้苦难得先有嘅咁有即其实我哋最后嗰个功德里边去。所謂支持宏法，讓大家能夠早日得到智慧，得到醒悟。今日一至五個滿足曬大家五個願望，沙都。沙都。沙土沙土
มนต์ทุกท่านได้อนุโมทนาคณะท่านเจ้าภาพไปนำสืบต่อไปยะถาวาริวาหาภูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิเชตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยถามณิโชติไรโสยถาสัพเพติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตPower.
ตุสัพพะนังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะนัสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุอาเวนัสทาโสทิภวันตุเตในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านกราบลาพาโดยพร้อมเพียงกันนะครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดพระพิมพ์สาวาที่ได้ยินของชื่อผู้หญิงเสียงอ่ะพระเดชอะไรสั้นเดี๋ยวก่อนอันใช่ยิงเสียงตัวชื่อคุ้งสำหรับพระสงฆ์ก็ขอนิมนต์ธรรมทหารเพลที่ศาลาทองดีอัชลาสกุลไทยนะครับที่ได้จัดพระทหารถวายเมื่อเช้านี้นะครับก็รอเวลานิดนึงนะครับรอคณะท่านเจ้าภาพได้แปลเพลงที่โต๊ะนะครับรอทางท่านเจ้าภาพซึ่งจะบันทึกภาพคณะร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อภายในพระโบสถ์ก็จะได้เข้าไปประเทศศาลาสกุลไทยนะครับเพราะนั้นก็ขอกราบพัฒนานะครับลาภิกษุสามเณรในอารามวัดพระองค์สาวาทุกรูปรวมถึงพระเถระเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าอาวาสผู้แทนวัดที่เข้ารับบริวารกฐินในเช้านี้ได้ฉลองศรัทธาฉันทหารเพลคณะท่านเจ้าภาพซึ่งได้จัดเตรียมไว้ที่ศาลาทองดีอัชลาสกุลไทยนะครับที่ได้ฉันทหารเช้าเมื่อเช้านี้แล้วก็แม่ชีนะครับแม่ชีที่ทางแม่ชีทองสุขได้อาราธนาไว้ก็เจริญพรนะได้ร่วมกันรับประทานอาหารที่ศาลาเดียวกันนะจะอยู่ที่เต็นท์ด้านนอกนะก็จะมีพระท่านดูแลอยู่ครับก็ขอให้นั่งโต๊ะละ8นั่งโต๊ะละ8นะครับเพราะว่าจะได้เพียงพอต่อแต่ยะเจ้าเราที่ได้จัดเตรียมไว้ซึ่งเดี๋ยวซึ่ง之后我们就带众一起影了带众一起影了之后第二张啊一定发誓的先啊男仔，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 男